นับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและบลจ.กรุงศรีลงทุนในกองทุนรวมเลือกบลจ.กรุงศรีโทร026575757ทำไมเราต้องวางแผนการเงินนะครับคือสงสัยมากแล้วก็ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับสวัสดีค่ะคุณกิตคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเราอยู่กับคุณกฤตจันทโนทกนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะหลังจากเมื่อสักครู่ฟังคำถามของน้องพีทพัชระนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินค่ะว่าทำไมต้องวางแผนการเงินแล้วจะเริ่มต้นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการวางแผนการเงินกับวางแผนชีวิตนี่มันใกล้เคียงกันไหมคะผมว่าใกล้เคียงมากครับคุณเฟิร์นเพราะว่าเงินเองเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเราทุกคนอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ตื่นเช้ามาจะทำอะไรก็ต้องใช้เงินจะซื้ออะไรก็ต้องใช้เงินดังนั้นเนี่ยการวางแผนการเงินก็เหมือนการวางแผนการใช้ชีวิตดังนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็สอดคล้องกันอยู่แล้วครับคู่กันใช่ไหมครับจริงๆถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เรายังไม่เกิดเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินเราด้วยนะคะเพราะว่าสมัยที่เราอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เตรียมเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อทำการผ่าคลอดนะคะให้เราลืมตามาดูโลกใบนี้จนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปจริงๆเงินก็ยังต้องใช้อยู่ด้วยเป็นคนเบื้องหลังที่เขาส่งต่อมาให้เราถูกต้องครับดังนั้นการส่งไม้ต่อในการวางแผนนี่มีความสำคัญมากซึ่งเริ่มได้ทุกเมื่อแล้วก็ต้องวางแผนอย่างดีๆครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการวางแผนการเงินหลายคนบอกว่าเอ๊ะนิยามมันคืออะไรคุณกฤตมองว่ายังไงคะกับเรื่องนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงการวางแผนการเงินเนี่ยผมคิดว่ามีองค์ประกอบอยู่3อย่างที่มีความสำคัญนะครับอันดับแรกก็คือต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะวางแผนไปทำอะไรนะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณเฟิร์นบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้หมดแต่ว่าในแต่ละช่วงเราก็อาจจะมีแผนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นกำหนดเป้าหมายก็คืออันแรกนะครับหลังจากเรามีเป้าหมายแล้วก็ต้องมาดูเงื่อนเวลาของเป้าหมายนั้นว่ามันจะเอาไปใช้อะไรเมื่อไหร่สมมุติผมอยากจะซื้อรถผมก็รู้แล้วว่าต้องตั้งใจแล้วหรอว่าภายในกี่เดือนกี่ปีจะต้องมีรถนะครับอันที่3เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการวางแผนก็คือว่าต้องทำให้ได้ตามนั้นนั่นสิคะก็เป็น3อย่างที่ผมคิดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในนิยามส่วนตัวของผมในการวางแผนการเงินก็คือมีเป้าหมายกำหนดเงื่อนเวลาและทำให้ได้ครับยากที่สุดคืออันที่3เลยด้วยทำให้ได้นี่ยากที่สุดครับซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะคุณธีรพูตรกูลค่ะบอกไว้นะคะว่าการวางแผนการเงินเนี่ยก็คือการแปลความต้องการหรือว่าเป้าหมายให้เป็นแผนแล้วนำไปปฏิบัติค่ะตรงกันมากเลยสอดคล้องกันนะคะเพราะว่าหลายคนมีความฝันอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยมันคืออะไรพอแปลไม่ได้มากำหนดจำนวนเงินไม่ได้ก็แน่นอนก็ไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้เพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงใช่ไหมคะนี่คือความสำคัญครับแล้วพอพูดถึงเป้าหมายด้วยก็ต้องมาดูด้วยว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะกลางหรือระยะไกลเพราะว่าในบรรดาเราทุกคนมนุษย์เปิดปกติธรรมดาเนี่ยใน1วันเนี่ยมีความอยากเยอะมากจริงค่ะแต่เป็นความอยากแบบประเดี๋ยวประดาวแบบนั้นก็ต้องมีวิธีการวางแผนแบบนึงแต่การวางแผนระยะไกลๆถ้าเกิดเราเป็นเด็กอยากจะวางแผนไปเรียนเมืองนอกก็ต้องเริ่มเก็บเงินที่ต้องใช้ระยะเวลานานดังนั้นก็ต้องจำแนกด้วยเหมือนกันว่าเป้าหมายระยะสั้นกลางยาวเป็นยังไงด้วยนะครับต้องแจกแจงให้ชัดเจนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของเป้าหมายมาฝากกันด้วยว่าเป้าหมายที่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราติดตามนะคะส่วนวันนี้ที่ต้องถามแล้วก็คุยกับคุณกฤตต่อเนื่องเห็นจะเป็นเรื่องของความครอบคลุมค่ะว่าที่บอกว่าวางแผนการเงินเนี่ยมันรวมเรื่องอะไรในชีวิตบ้างคะคุณกฤตครับจริงๆเรื่องการเงินก็รวมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บออมเงินเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินนะครับการลงทุนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการลงทุนการออมนะครับแล้วก็การประหยัดภาษีวางแผนเรื่องเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับมรดกทั้งหมดทั้งรู้ทั้งนี้ก็รู้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนการเงินทั้งนั้นนะครับซึ่งแต่ละส่วนเองอย่างที่ผมเรียนก็คือจะต้องมาดูว่าเราจะแบ่งองค์ประกอบในการวางแผนอย่างไรนะครับขออนุญาตแบ่งเป็น6รูปแบบนะคะที่ครอบคลุมเรื่องของการวางแผนการเงินเราให้คุณกฤตช่วยแชร์ให้ฟังว่ามองยังไงบ้างนะคะเรื่องแรกคงเป็นเรื่องของการใช้จ่ายค่ะว่าที่บอกวางแผนการเงินควรจะต้องเริ่มจากการใช้จ่ายเพราะอะไรคะคุณกฤตคะก็เพราะอย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าเราตื่นเช้ามาเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรขึ้นรถเมล์จะต้องไปเสียค่าทางด่วนหรือเสียอะไรดังนั้นเนี่ยการใช้จ่ายประจำวันเนี่ยเป็นการสามารถที่ทำให้เรารู้ว่าในการใช้ชีวิต1วันเนี่ยเราจะต้องใช้เงินมากเพียงเท่าไรเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราทราบจำนวนที่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ได้ว่าในการดำรงชีวิตตามปกติยังไม่รวมความอยากนั้นเนี่ย
เราจะต้องหาเงินมาเท่าไหร่นั่นดังนั้นชีวิตประจำวันการทำบัดเจตติ้งเนี่ยมีความสำคัญมากครับนั่นคือสิ่งเริ่มต้นนะคะเขาถึงบอกไว้ค่ะว่าคนที่เริ่มทำงานใหม่ๆ ควรจะต้องมีการทำบันทึกรายรับรายจ่ายหลายคนบางทีคำนี้บอกโอ้ยไม่อยากทำเลยคุณเฟิร์นทำหรือเปล่าครับเนี่ยทำอยู่ค่ะแล้วก็ยอมรับว่ามันเห็นผลดีจริงๆค่ะคุณปิ่นเคยทำไหมคะจริงๆผมเคยทำตอนสมัยยังเด็กๆแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่าทุกเดือนก็สรุปว่าเราใช้จ่ายอะไรครับซึ่งดีมากเลยนะใช่ครับยังไงบ้างก็ผมก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมรู้แน่นอนแล้วว่าผมจะต้องมีรายจ่ายเท่าไหร่ดังนั้นเวลาผมจะเตรียมเงินส่วนที่เกินกว่านั้นไปลงทุนหรือทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยผมจะทราบเลยว่าผมต้องเตรียมไว้เท่าไหร่ก็เป็นการที่ทำให้ฝึกวินัยตัวเองด้วยครับว่าเดือนที่ผ่านมาใช้ไปเท่าไหร่เดือนหน้าจะใช้เกินหรือเปล่าหรือว่ามีความจำเป็นในการใช้เกินหรือไม่อย่างไรก็ทำให้เรารู้แล้วก็ระวังตัวตลอดเวลาครับเหมือนเราทราบพฤติกรรมการใช้เงินของเรามากขึ้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าสำคัญที่การหาแต่ถ้าเราหามาเยอะแต่ใช้มากกว่าที่หามาได้ท้ายที่สุดก็ไม่มีเงินเก็บอยู่ดีถูกต้องครับแล้วชีวิตคนเมืองปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคุณเฟิร์นก็คงไม่ต่างกันไม่ต่างกันมีของที่อยากซื้อมากแก๊เจ็ตเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยเราควรจะกำหนดให้ชัดเจนว่าเรามีศักยภาพในการใช้เท่าไหร่เพื่อที่จะเหลือไว้วางแผนในส่วนอื่นครับงั้นเรามาต่อเนื่องกันเลยดีกว่าหลังจากรู้เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วใช่ไหมคะว่าวางแผนใช้จ่ายเป็นสิ่งจำเป็นบันทึกรับจ่ายต้องทำต่อมาก็คือเรื่องของการออมและการลงทุนซึ่งสอดคล้องกันด้วยถูกต้องครับยังไงดีคะก็ผมอยากจะให้แบ่งอย่างนี้ครับปกติคนเนี่ยจะสับสนเรื่องการออมกับการลงทุนกันอยู่นะครับต่างกันยังไงผมในมุมมองผมส่วนตัวผมมองว่าการออมเนี่ยเป็นการที่จะนำเงินส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไว้ในที่ที่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักแต่เป็นที่ที่สามารถทำให้เงินงอกเงยได้แล้วมีสภาพคล่องพอสมควรในการใช้ยามฉุกเฉินดังนั้นเนี่ยการออมในความหมายส่วนตัวของผมเองก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่จะฝากเงินกับธนาคารหรือฝากเงินกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหากฉุกเฉินเราสามารถมาใช้ได้นะครับเหมือนที่เขาบอกว่าให้สำรองฉุกเฉินไว้ถูกต้องครับสามถึงหกเดือนของค่าใช้จ่ายนี่คือสิ่งจำเป็นก่อนที่จะไปลงทุนโอ้จำเป็นมากครับแล้วถ้าเกิดคนเราสับสนระหว่างการออมกับการลงทุนเนี่ยปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าพอไปลงทุนแล้วขาดทุนแล้วทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือปัญหาส่วนตัวเนี่ยต้องถือว่าถ้าเกิดไม่พ้นไม่เข้าใจการออมอย่างแท้จริงอย่าเพิ่งลงทุนครับเพราะถ้าเกิดคุณสับสนกันแล้วเนี่ยการลงทุนคุณจะทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่ตัวคุณจะรับได้นะครับซึ่งการเงินก็คือครอบคลุมทั้งการออมและการลงทุนถูกต้องครับแต่เริ่มต้นต้องออมให้เป็นก่อนและทำความเข้าใจกับการลงทุนถูกต้องนะคะการลงทุนที่ดีควรจะต้องรู้อะไรบ้างคะคุณกฤตการลงทุนที่ดีเองต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าในสิ่งที่เราจะลงทุนนั้นเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ระยะเวลาที่เราคาดหวังผลจากการตอบแทนนั้นเนี่ยนานแค่ไหนนะครับซึ่ง2 อย่างนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนทุกคนในการกำหนดส่วนใหญ่นักลงทุนทุกคนทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดก็คือว่าลงทุนวันนี้พรุ่งนี้อยากได้กำไรเลยแต่ในโลกบางคนอยากได้ลงทุนเช้าอยากได้บ่ายด้วยนะคะเร็วเกินถูกต้องครับแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันคงเกิดไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเผื่อเงินที่เกินเหลือจากสภาพคล่องในชีวิตประจำวันที่เราจะสามารถใช้จ่ายไว้ลงทุนแล้วเนี่ยอยากจะให้กำหนดระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนิดนึงอาจจะเป็น6เดือนขึ้นไปในนิยามผมเองก็ได้ว่าอย่างน้อยต้องเกิน6เดือนหรือเกิน1ปีจะทำให้เราสามารถมีความสุขแล้วก็เหมาะสมกับการลงทุนอย่างชัดเจนเพราะว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่ำกว่า6เดือนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราตั้งใจแล้วว่าเงินส่วนนี้เกินจากการใช้จ่ายประจำวันเกินจากส่วนที่เราออมและเป็นส่วนที่เราจะใช้ในการลงทุนเพื่อให้เกิดผลงอกเงยดังนั้นระยะยาวด้วยระยะยาวดังนั้นเนี่ยจะแกว่งแค่ไหนเราก็ไม่ต้องกังวลใจนิ่งๆที่เขาบอกว่าเป็นเงินเย็นๆนะไม่ใช่เงินเยนญี่ปุ่นนะคะทีนี้เราก็มาสรุปรวบยอดได้ว่าเรื่องของการออมก็ต้องมีเงินฉุกเฉินก่อนนะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายสำรองไว้ 3-6 เดือนนะคะแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกับรายได้ด้วยในเรื่องของการออมและทำความเข้าใจการลงทุนระยะยาวก็จะทำให้เราสามารถที่จะลงทุนได้แบบไม่ไปยึดติดกับการเคลื่อนไหวของตลาดมากนักแผนการเงินระยะต่อไปก็คือแผนภาษีค่ะเบนจามินแฟรงกินบอกไว้นะคะว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้มี2 อย่างการตายกับภาษีวางแผนภาษีจำเป็นแค่ไหนในชีวิตในส่วนของบุคคลที่อาจจะทำงานแล้วแล้วก็มีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแน่นอนการวางแผนภาษีมีความสำคัญครับ
แล้วก็ต้องเรียนว่ามาตรการของหน่วยงานหรือที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเองเนี่ยให้ความสำคัญในการสนับสนุนคนในการที่จะออมมากก็เลยมีเกณฑ์ในการที่จะลดหย่อนภาษีมากมายดังนั้นในฐานะผู้เสียภาษีเองเนี่ยควรจะทำความเข้าใจในเกณฑ์เหล่านั้นอย่างถ่องแท้เพื่อจะได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดหย่อนภาษีจากการซื้อบ้านการลดหย่อนภาษีในเรื่องของการซื้อกองทุน LTF หรือ IMF ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราศึกษาและเข้าใจว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนและสามารถลดหย่อนได้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลดีในการที่จะมีเม็ดเงินในการที่จะไปลงทุนเพิ่มในอนาคตครับยิ่งไปกว่านั้นนะคะนอกเหนือจากเป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วซื้อบ้านนะคะซื้อกองทุนเนี่ยการทำเพื่อคนอื่นอย่างการบริจาคการทำบุญแบ่งปันเพื่อสังคมก็นำมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันโดยเรื่องของภาษีก็มีคนพูดไว้นะคะว่าเราไม่ได้วางแผนภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะแต่เราทำกฎหมายเพื่อให้เราเสียภาษีน้อยที่สุดที่ถูกต้องด้วยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวเราไว้คุยกันครั้งหน้านะคะต่อเนื่องกันนอกจากวางแผนภาษีแล้วดูเหมือนโจทย์ใหญ่สำหรับทุกคนที่อาจจะมองข้ามไปก็คือการวางแผนเกษียณค่ะคุณเกรดหลายคนบอกว่าอุ้ยไปใกล้ๆก่อน40 50ไม่ทันแผนก็ได้ทันไหมไม่ทันใช่ไหมคะคุณเฟิร์นวางแผนหรือยังครับเกษียณวางแผนแล้วค่ะพร้อมตั้งใจจะเกษียณอายุเท่าไหร่ครับจริงๆ50โดยประมาณ50มีอิสรภาพทางการเงินนะคะแต่ว่าอาจจะไปทำอย่างอื่นที่เราชื่นชอบโอ้เดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวที่สถานีเขาน้อยใจนะครับอาจจะทำก่อนก็ได้เดี๋ยวเจ้านายดูอยู่ครับผมแล้วคุณติดล่ะคะผมเองก็มีการเริ่มวางแผนเกษียณเนี่ยตั้งแต่เรียนจบนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนเกษียณได้แล้วก็ไม่ควรรอไปใกล้ๆเพราะอำนาจในการหาเงินเราเนี่ยมันจะลดร้อยลงเมื่ออายุเรามากขึ้นจริงค่ะดังนั้นเมื่อเราสามารถเริ่มต้นได้เร็วความเหนื่อยเราก็จะน้อยลงเมื่อเราใกล้เกษียณนะครับซึ่งสิ่งสำคัญในการวางแผนเกษียณเนี่ยก็คือจะกลับมาสิ่งที่คุณเฟิร์นได้เรียนในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าในแต่ละวันเรามีรายจ่ายยังไงเราจะออมเท่าไหร่จะลงทุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยสมการทั้ง3อย่างนั้นแหละจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดแผนการวางเกษียณแผนเกษียณของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนึงเราใช้เท่าไหร่อนาคตจะใช้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะน้อยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้เองเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็ต้องเริ่มคิดตั้งแต่เรายังอายุน้อยๆอยู่ครับถูกต้องค่ะเพราะมีตัวเลขเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเริ่มออมเดือนละ 1,000 บาทค่ะคุณกฤษตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานถือว่าอายุ25ปีโดยประมาณนะคะและลงทุนในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวมก็ได้นะคะเฉลี่ยในผลตอบแทนประมาณ 13% ต่อปีครับเมื่อวันที่เราเกษียณนะคะ35ปีผ่านไปเงินเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะจะต่อยอดได้เป็น 8,500,000 บาทในขณะเดียวกันถ้าไปเริ่มตอนอายุ40ปีค่ะเงินแบบเดียวกันเลยนะคะแต่ไปเริ่มช้ากว่าอีกประมาณ15ปีนี่นะคะเงินก้อนเดียวกันที่บอกว่าเดือนละ 1,000 บาทออมไปเรื่อยๆได้ผลตอบแทนปีละ 13% จะเหลือแค่1ล้านบาทเท่านั้น8ล้านเป็น1ล้านต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากซึ่งอันนี้คือความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นซึ่งทุกคนเองก็คงต้องทราบดีว่าถ้าเกิดเราเริ่มเร็วเก็บเร็วในอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันเนี่ยโอกาสที่มันจะทบต้นจนให้เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญอย่างที่เมื่อกี้คุณเฟิร์นเรียนนั่นคือ8ล้านกับ1ล้านเนี่ยต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าแค่ห่างกันไม่กี่ปีเท่านั้นนะคะแผนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันมรดกค่ะครับผมเราจะเหลือเก็บมรดกไหมยุคนี้นั่นน่ะสิค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะหลายคนบอกว่าอยากใช้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ให้ลูกๆไปดูแลตัวเองก็มีครับผมครับแต่จริงๆก็ควรจะมีวางแผนไว้บ้างครับผมถ้าเกิดคิดจะมีครอบครัวแล้วก็อยากจะมีลูกผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ครอบครัวทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเองก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทายาทเรานะครับดังนั้นการวางแผนเผื่อการศึกษาเขาเป็นสิ่งสำคัญคงไม่ต้องคิดไปไกลถึงมรดกว่าจะไปทิ้งทรัพย์สินมีมูลค่ามหาศาลเพียงใดนะครับผมว่าคิดเพียงแต่ว่ามอบการศึกษาที่ดีให้กับลูกตัวนั้นน่ะถือเป็นมรดกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทิ้งไว้ให้ได้สอนลูกไว้ให้ตกปลาสอนลูกไว้ให้ตกปลานะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เองก็แน่นอนในฐานะเราที่เป็นผู้ปกครองก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะค่าเทอมเดี๋ยวนี้ไม่ถูกนะคุณเฟิร์นผมเห็นเพื่อนๆผมแต่ละคนเนี่ยส่งลูกไปเรียนเนี่ยเหนื่อยมากเลยเพราะค่าเทอมขึ้นเอาขึ้นเอาตลอดนะครับเห็นบอกเฉลี่ยขึ้น 5-6% ต่อปีนะคะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีคะคุณกฤตวางแผนการเงินเนี่ยค่ะวางแผนการเงินเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้และจริงๆแล้วเริ่มเมื่อคิดได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีคำว่าการวางแผนความเงินที่ช้าเกินไปเพราะว่าทุกวันอย่างที่เรียนครับเราเดินออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทั้งหมดดังนั้นถ้าเกิดเราวางแผนในการวางแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนการเงินทั้งหมดตั้งแต่ก้าวแรกที่เราออกไปจากบ้านเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องกำหนดเป้าหมายและกำหนดให้เป็นระยะซึ่งอย่างที่คุณเฟิร์นเรียนเราจะมาอธิบายในช่วงต่อไปว่า
ราจะกำหนดก็เป้าหมายยังไงดีแต่การเริ่มการวางแผนการเงินนั้นนะครับท่านผู้ชมก็คือเริ่มได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับอย่ารอครับรอทีไรเนี่ยไม่เคยได้ทำสักทีนะครับไม่มีคำว่าพร้อมสำหรับคำว่าเริ่มต้นนอกจากคำว่าตั้งใจนะคะดังนั้นค่ะความสำคัญของชีวิตเรานะคะบอกแล้วว่าตั้งแต่แรกวางแผนการเงินก็คือการวางแผนชีวิตถ้าอยากให้ชีวิตมั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีรากฐานที่แข็งแกร่งก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่อาชีพไหนมีเงินมากน้อยเริ่มได้หมดเลยด้วยนะคะต้องยอมรับค่ะว่าความสำคัญของวางแผนการเงินเนี่ยเราจะนำเสนอตลอดปีนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณกฤตก็จะมาช่วยดำเนินรายการนะคะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปตรวจสอบกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วตัวเราเนี่ยพร้อมกับการวางแผนแล้วหรือยังอย่างที่คุณกฤตบอกไว้ว่าต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนนะคะรู้ตัวเองรู้ความเสี่ยงและรู้เป้าหมายใช่ไหมคะส่วนวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิร์นและคุณกฤตเนี่ยคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าวันศุกร์หน้าอย่าลืมติดตามชมนะคะกับ Smart Money กระเป๋าตังค์กระเป๋าตุงค่ะคุณกฤตจันทโนทกเฟิร์นศิรัทยาแซ่ศิรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย